เป็นจุดเล็กๆก็คือเดลต้าทีโอเคนะ dt พี่พิจารณาเวลาที่จุดเล็กๆละดีจรวดดูตามชิ้นเลยก็ได้ก็คือจรวดพี่พิจารณาที่เวลาเปลี่ยนแปลงไปเป็น dt นะเรื่องเวลาเปลี่ยนแปลงไปเป็น dt นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปถูกปะมวลจรวดจะลดลงเพราะว่ามวลจรวดเหล่านั้นพิจารณาให้กับเชื้อเพลิงไปเป็นเชื้อเพลิงหมดค่อยๆกลายเป็นเชื้อเพลิงดังนั้นมวลตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เวลาเปลี่ยนไปโอเคนะดังนั้นมวลก็จะได้เป็น m บวกกับ dm เอาแล้วนะไล่ไปเรื่อยๆนะมวลตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันลดลงถูกไหม dm ของตัวนี้ก็จะมีค่าติดลบโอเคป่ะ dm จะติดลบเก็บไว้ก่อนนะ dm จะติดลบค่อยๆมองนะโอเคป่ะความเร็วของจรวดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมครับเมื่อมวลมันลดลงความเร็วของมันจะเพิ่มขึ้นจาก v ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น v บวกกับเดลต้า v เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะ v บวกกับเท่า v ไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคแล้วมันก็จะมีอีกระบบนึงก็คือตรงนี้คือพี่พิจารณาที่จรวดถูกปะแต่ว่าพี่ยังไม่พิจารณาที่ความเร็วของเชื้อเพลิงที่มันดันออกมาเหมือนกับปลาหมึกกับน้ำปลาหมึกโอเคป่ะน้ำที่มันพ่นออกมาจากท่อไซฟอนคราวนี้ก็จะมาดูที่ตรงนี้ละดูที่จุดของไอพ่นละโอเคป่ะได้แล้วนะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีในชีนะพี่จะสอนไล่ชีนะเราจะได้รู้จักตัวแปรตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปร u ถูกไหมครับดูให้ดีนะเห็นตัวแปร u ใช่ป่ะตัวแปร u ตัวแปร u ตรงนี้มันคือความเร็วของเชื้อเพลิงเทียบกับระบบพิกัดดูให้ดีนะนะมันจะเริ่มงงเว้ยความเร็วเชื้อเพลิงเทียบกับตั้งใจดูนะอันนี้ความระบบกับพี่นั่งหายตัวละ3ชั่วโมงก่อนจะอธิบายความเร็วเชื้อเพลิงเทียบกับระบบพิกัดแล้วพี่ก็จะต้องกำหนดระบบพิกัดของมันถูกปะครับสมมติว่าไอตัวเนี้ยวิ่งไปทางที่พิกัดบวก x โอเคป่ะในแกนของบวก x ตรงนี้คือแกนของบวก x บวกเดลต้า x เอ้ยบวก x นะมันจะวิ่งไปทางแกนของบวก x นะโอเคป่ะแล้วก็ดังนั้นไอ้ตัวแปร u ตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ v ลบกับ v เร็วเขาเรียกว่า relative สัมพัทธ์นี่ภาษาอังกฤษอะไร relative ใช่ไหมมันมีอีกตัวนึงใช่ relative rel นี่มันมีเลยออกไม่ได้ช่างมันเถอะลองให้กรรมการสอบใจเย็นครับโอเครีเลทีฟถูกต้องตอนนี้ก็ดูนะครับไอตัว u ตัวเนี้ยมันมาจากไหนโอเคนะเก็บปากกาเร็วเก็บปากกา มันร้อน มันเริ่มร้อนอ่านดูมาดูให้ดีดูให้ดีเร็วๆดูก่อนเดี๋ยวไปอ่านชีเราไม่รู้เรื่องโอเคนะ v ตัวนี้คือความเร็วของตัวนี้ถูกไหมครับแล้วเราจะมีความเร็วของเชื้อเพลิงอีกตัวนึงก็คือ v เร็วตัวนี้แหละน้องไม่ไหวแล้วไปล้างหน้าแล้วนะครับมีเร็วตัวนี้นะกินตัวบูดเลยข้าวขาใจเย็นใจเย็นอะเอาต่อนะครับต่อของเราก่อนอย่าพึ่งมีเร็วเท่าก็คือมันก็คืออัตราเร็วของเชื้อเพลิงที่ถูกขับออกมาจากจรวดพูดก่อนนะมีเร็วคืออะไรมีเร็วคือทำไมต้องเป็นอัตราเร็วเพราะว่าเราไม่อยากคิดทิศทางของมันเออมันเยอะก็เลยให้เป็นอัตราอัตราเร็วของเชื้อเพลิงพี่ไล่เลยนะ
อัตราเร็วของเชื้อเพลิงที่ถูกขับออกมาจากจรวดถูกปะแต่ว่าดังนั้นเนี่ยฟีเร็วตัวเนี้ยก็จะมีอีกทิศหนึ่งว่าก็คือทิศของแกนลบ x ถูกไหมครับทิศของแกนลบ x ถูกไหมฟีเร็วก็คือถูกพ่นออกมาอีกทางหนึ่งเหมือนน้ำปลาหมึกโอเคนะเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำของปลาหมึกดังนั้นตัว u ตัวนี้คือความเร็วเชื้อเพลิงเทียบกับระบบพิกัดถูกไหมครับก็จะมีความเร็วอยู่2ตัวคือตัว v และตัว v เร็วดังนั้นเราพิกัดมันสวนทางกันอยู่ถูกไหมเราก็เลยเอามาลบกันโดยที่ความเร็ว v ตัวนี้มันใหญ่กว่าเพราะว่าจรวดเคลื่อนที่ไปทางแกนบวก x ถูกปะดังนั้น v เลยลบกับ v เร็วนี่คือความเร็วเชื้อเพลิงเทียบกับระบบพิกัดก็คือตัว u นั่นเองในตัวแบบตัวนี้ขอบคุณครับพี่โบครับแอร์เป็นอะไรไม่รู้ไฟขึ้นสองดวงเนี่ยอ๋อเราอ่ะสองเราก็คราวนี้พี่จะใช้ เอาก่อนเดี๋ยวไม่มีทางต่อก่อนไปเผาไฟป่าอย่างเงี้ยแหละครับแกทำงานหนักต้องเข้าใจแกหน่อยมีคนป่าจับไหมพี่ปิดประตูเร็วปิดประตูเร็วเอาละครับเราจะพิจารณาจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเลยนะครับโอเคนะก็เราจะในที่นี้เราจะพิจารณา2ถูกว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพี่ขึ้นแล้วนะโมเมนตัมกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมถูกไหมครับ P F อ้าวไม่ปิดดีแล้ว P I ไปสอบคัดเอาเลยครับอ๋อมาแล้วมาแล้วก็พี่จะดูที่โมเมนตัมเริ่มต้นก่อนนะโอเคป่ะที่จุดเริ่มต้นก็คือตัวนี้นะโมเมนตัมคือ m คูณกับ v ถูกไหมครับแต่พี่เปลี่ยนฝั่งจะได้มองเห็นเนี้ย pi เท่ากับ pf ฮะตัวนี้ก็คือ mv ก็คือ m ใหญ่คูณกับ v มีใครสงสัยไหมไม่มีนะมาสงสัยกันตรงนี้โมเมนตัมสุดท้ายมันจะมีอยู่2ระบบคือระบบของปลาหมึกไปข้างหน้ากับน้ำของระบบปลาหมึกก็คือตัวความเร็วของปลาหมึกถูกปะกับน้ำที่มันพ่นออกมาเราจะต้องเอา2ตัวนี้มาคิดในโมเมนตัมสุดท้ายโอเคนะพี่คิดของตัวปลาหมึกก่อนตัวปลาหมึกก็จะมีเท่ากับได้ไหมได้ครับได้ครับได้แล้วครับขอบคุณมากครับนั่นเราไม่พอตอนนี้ไปเราต้องทนหนาวไปหน่อยก็ไอ้นี่นะก็คือ mv ถูกป่ะแต่ว่าในที่นี้ก็คือ m บวก dm คูณกับ v บวก dv ได้นะอันนี้คือตัวปลาหมึกบวกกับโมเมนตัมสุดท้ายโอเคป่ะเอ้ยพูดผิดบวกกับโมเมนตัมของน้ำปลาหมึกแต่ว่าไอ้ตัวน้ำปลาหมึกเนี่ยมันไปอีกทิศหนึ่งมันก็ต้องติดลบโอเคป่ะก็จะเป็นแต่ว่าแล้วมวลของมันอ่ะพี่พิจารณาที่ไอ้ตัวเชื้อเพลิงถูกป่ะมันก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือตัวเนี้ยที่ถูกปล่อยมาก็จะเป็นลบ dm คูณกับ u ตัวนี้ก็คือความเร็วสัมพัทธ์ทั้งระบบของไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ v เร็วโอเคนะ v เร็วคือ v ที่เชื้อเพลิงเฉยๆแต่ว่ามันจะมีตัวแปรความเร็ว u อีกตัวหนึ่งโอเคนะคูณกับ u ดูไว้ดีนะคูณกับ u นะได้แล้วนะพี่จัดสมการใหม่ละ m พี่แตกเข้าไปของแต่ละตัวโอเคป่ะก็เป็น mv บวกกับ m
dv เดลต้า v ก็เกิดตัดแล้วก็บวกกับ dm คูณกับ v แล้วก็ dm กับ dv ตัดผลเข้าไปนั่นเองลบกับ vm คูณกับ u mv ตั้งต้นเหมือนเดิมสงสัยไหมถึงตรงนี้แล้วมีใครมีข้อกังขาบ้างครับข้อกังขายกมือแล้วถามเลยครับต่อนะมีข้อกังขาครับบอกได้ MV เจอ MV ตัดกันทิ้งไปตัดกันทิ้งไปต่อนะต่อนะต่อแล้วนะตัดทิ้งตัดทิ้งถูกป่ะพอย้ายฝั่งไปก็ติดจากบวกก็กลายเป็นลบก็ต้องเหลือเป็น m dv บวกกับ v dm ก็คือตัวนี้ dm by dv พี่ก็จะพิจารณาถูกป่ะสมมติว่าเรามีส่วนน้อยประมาณ 0.0001 คูณกับส่วนน้อยของอีกตัวคือ 0.0001 เหมือนกันดังนั้นพอมันมาคูณกันเนี่ยมันก็จะน้อยมากๆใครว่าพี่ไปตัดให้มันกลายเป็นศูนย์ซะในเรื่องนี้ตัดให้กลายเป็นศูนย์ก็จะเหลือตัวนี้คือลบกับ dm คูณกับ u โอเคป่ะเท่ากับศูนย์ใครมีข้อกังขาไหมครับแล้วคราวนี้พี่รู้ว่า uคือ v ลบ v v นะทีมก็คือโอเคฮะพี่ก็เอาตัวแปร u ตัวนี้มาแทนเขียนเป็นเลขหมดตอนแรก v dm ลบกับ dm วงเล็บ v ลบกับ v r e l โอเคไหมพี่แตกพจน์ของ dm กระจายเข้าไป m dvลบ dm เอ้ย vdm เอา v ขึ้นมาข้างหน้านะบวกกับ v r e l dm ถ้ามีข้อกังขาไหมครับมันทางนี้ที่เห็นว่า vdm กับ vdm ตัดกันได้มาฟังตัวนี้ตัดกันได้นี่ตัดโต๊ะโต๊ะอัดไปถึงนี้แล้วนะก็จะได้เป็น mdvบวกกับ v r e l d m เท่ากับ0แล้วทำไงต่ออ๋อโอเคพี่ขยายข้างสมการย้ายจาก m d v ย้ายไปฝั่งก็เป็นลบถูกป่ะก็เป็นลบ m d v เท่ากับ v r e l d m แล้วหลังจากนั้นพี่เทคเศษ1ส่วนเดลต้าทีไปทั้งสมการโอเคป่ะก็ต้องเทคทั้ง2ฝั่งก็เป็นลบ m dv by d t เท่ากับ v r e l d m by d t เทคเดลต้าที1ส่วนเดลต้าทีเข้าไปเทค1ส่วนเดลต้าทีเข้าไปนะครับพจน์นี้พี่เทคเข้าไปโอเคป่ะแล้วพี่ย้ายฝั่งลบไปฝั่งถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วตรงไหนตรงไหนอันนี้มันทัดนึงได้ไหมคะก่อนที่จะมาทัดนี้มาทัดนี้เปล่ามาทัดนี้ไม่มาทัดนี้ไม่ใช่ขึ้นมีอีกแผ่นอีกแผ่นนึงก็บอกสิครับก็บอกดีแผ่นต้องจัดไหมครับผมฟังทันไหมที่อธิบายให้ฟังใหม่ได้ไหมว่าตรงมวลทัศน์สุดท้ายก่อนนี้ใช่ก่อนเป็นตรงนั้นอ๋อก็คือขอเริ่มใหม่นะเผื่อได้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 ครับได้เลยนะครับเอาตรงนี้เลยนะมีก็ถามดิเนี่ยน้องถามพี่ก็เริ่มใหม่จะมีอะไรยากเย็นใช่ไหมถามที่ไปไวหนูอ๋อไม่เกี่ยวเลยเวลาเหลือเยอะแค่ไม่ได้กินข้าว
ดูให้ดีนะตรงนี้ตึ๊บมันคือมาจากตรงนี้โอเคนะดูให้ดีโมเมนตัมก่อนถูกปะพี่ก็จะพิจารณาของระบบนี้อันนี้คือโมเมนตัมสุดท้ายโอเคนะโมเมนตัมก่อนก็คือ p เท่ากับ mv ถูกปะก็คือ m ตัว m ตัว1ตัว v ตัว1โอเคปะนี่คือโมเมนตัมก่อนที่คุณพิจารณาระบบนี้สงสัยไหมไม่สงสัยนะแล้วก็โมเมนตัมหลังก็จะพิจารณา2ที่ก็คือตัวจรวดกับตัวของเชื้อเพลิงที่พ่นออกมาก็จะมี2ตัวแต่ว่าพี่จะพิจารณาที่ตัวจรวดก่อนตัวจรวดก็คือ p เท่ากับ mv ถูกปะแต่ว่าคราวนี้มีมวลมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็น m บวกกับ dm คูณกับ v ก็คือ v บวกเดลต้า v ตัวเนี้ยเป็น dv ก็ได้ถูกปะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เข้าไปผิดอันนี้คือตัวจรวดต่อไปคือตัวเชื้อเพลิงตัวเชื้อเพลิงที่บอกว่าไอ้ตัว DM ตรงเนี้ยที่มันไหลออกมาเนี้ยมันไหลไปอีกทิศนึงใครว่าก็เลยจะได้มีค่าติดลบเป็น DM คูณกับ U U คือตัวเนี้ยตัว U ตรงนี้ที่หลัง V แล้วไม่เกี่ยวนะในการพิจารณาระบบตรงเนี้ย V แล้วยังไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวที่ตัว U โอเคป่ะพิจารณาระบบตรงก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาโอเคป่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็กระจายโฟดเข้าไปแตกโฟดเข้าไปของแต่ละโฟดแตกโฟด M ก็จะได้เป็น MV M บวกกับ MVV กระจายโฟดเลย DM คูณกับ V ก็จะได้เป็น VDM แล้วก็บวกกับ DMDV นะพี่กระจายโฟดเข้าไปแล้วก็ลบกับ DM คูณกับ U ตัว UDM ก็ได้ DM คูณกับ Uอันนี้คือ MV พี่ย้ายฝั่ง MV ไปอีกฝั่งสดตามนะดังนั้น MV ลบ MV ก็ได้0ถูกปะพี่เริ่มตัดนะแล้วได้0ฝั่งนี้ก็จะเหลือ MVV บวกกับ VDM โอเคป่ะตอบได้นะพี่บอกว่า DM กับ DV ตัวเนี้ยมันมีค่าน้อยมากให้มันเข้าใกล้0ไปหรือว่าเท่ากับ0ไปโอเคนะก็จะพิจารณาคือลบกับ dm คูณกับ u ถึงตรงนี้ละแล้ว u ของเราก็คือ v ลบกับ v เร็วตรงนี้ละ m v v บวกกับ v dm ลบ dm v ลบ v เร็วดีแทนค่าเปลี่ยนเข้าไปใหม่ตรงนี้ละโอเคป่ะแล้วพี่ก็กระจายโฟดเข้าไปเขียนเหมือนเดิมฝั่ง2โฟดแรกลบ dm v v dm ก็คือ v มันอยู่ข้างหน้านี่บวกกับ v r e l dm ก็ไม่งง v dm ลบกับ v dm มันตัดกันได้โอเคนะตัดกันโชกๆก็จะเหลือฝั่งตัวคือ m d v บวกกับ v r e ldm เท่ากับ0ตรงนี้ละใช้สมการดูพี่ย้าย mdv ไปอีกฝั่งก็จะได้เป็นลบ mdv ถูกปะเท่ากับ breldm นี่แล้วนะแล้วพี่เทคเศษ1ส่วนเดลต้า t เข้าไปทั้งสมการตัว dt ก็จะได้เป็นลบ mdv by dt เท่ากับ vreldm by dt โอเคนะเสร็จแล้วแล้วพี่ย้ายลบไปฝั่ง mdv by dt เท่ากับลบ vreldm by dt ตรงนี้ละm dv by dt คืออะไร f คือแรงถูกปะ f เท่ากับ ma differential ความเร็วกับเวลา f เท่ากับ ma เรายังไม่เรียนจาก differential นี่หว่าลืมครับเรารู้จัก dv by dt ยังรู้จักแล้วใช่ไหมรู้ไหมยังลืมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนก็
็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับดังนั้น m dv by dt คือ dv by dt ก็คือ f นั่นเองก็คือแรงขับจรวดในที่นี้แรงขับจรวดเห็นเครื่องหมายลบป่ะก็จะเห็นว่าทิศของแรงเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์หรือว่าแรงขับจรวดมันจะมีการสวนทางกับความเร็วของจรวดดังนั้นทิศของมันเลยติดลบไอ้แรงมันเลยติดลบลบที่นี้คือเครื่องหมายที่คอยบ่งบอกว่าทิศของแรงไปเป็นแบบใดโอเคนะลบ v r e l d f by d t ตัวนี้คือแรงขับจรวดครับอะไรต่อเมื่อเราพิจารณาแรงได้แล้วถูกป่ะเราก็ต้องรู้พวกความเร่งและความเร็วของจรวดด้วยโอเคป่ะจากสมการนี้เหมือนที่ใช้โทนสีเดียวเลยจากสมการนี้นะสมการที่หนึ่งนะถ้าเราตัวเนี้ยมันคือ a เว้ย a คือความเร่งถูกป่ะครับเพียงแค่เราตก m ตัวเนี้ยไปฝั่งเราก็จะได้ความเร่งของมันแล้วถูกไหมดังนั้นความเร่งของจรวดนะครับหรือว่าตัว a ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับลบ v r e l ส่วนด้วย m d m by d t โอเคป่ะนี่คือความเร่งของจรวดเท่ากับความเร่งต่อไปความเร็วของจรวดล่ะความเร็วนะครับจากสมการที่หนึ่งที่บอกเหมือนกันสมการเดียวกันนะจากสมการเดียวกันนะเขียนใหม่นะครับจาก m dv by dt เท่ากับลบ v r e ldm by dt โอเคป่ะพี่ตบเดลต้าทีไปฝั่งตบ m ไปฝั่งที่จริงมันตบกันไม่ได้สมมติก็ดังนั้นก็จะเหลือแค่ dv ถูกไหมครับเขียนโค้ดเดิมก่อนลบ v อันนี้ตบเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วนะพี่ขึ้นตรงนี้นะลบ v r e ldm by dt อันนี้คือโพสต์เดิมของมันถูกป่ะพี่ตบเดลต้า t กับ m ไปฝั่งเดลต้า t ตัดยังไงที่จริงมันตัดกันไม่ได้นะครับเฮ้ยผมก็เนี่ยตรงนี้ก็ตบไปก็ตัดกันดิเฮ้ยแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์ไงไอตัวพวกตัวแปรมันตัดกันไม่ได้ไงแต่ว่าเอ็นแพรให้มันเข้าใจง่ายๆเออพี่ไม่รู้ว่ามันใช้วิธีการอะไรที่มันจะทำให้มันหายไปไงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันแนวนี้ก็บอกถึงหรือบอกนั่งอ่าน3ชั่วโมงพี่งงเอาตรงนี้ก่อนให้มันรู้ดังนั้นมันก็จะเหลือคือ dv เท่ากับ v r e ครับส่วนด้วยm ถูกป่ะ dm หลังจากนั้นถ้าเราต้องการรู้ v นั่นแหละ indicate ครับเราต้องใช้ indicate เข้ามาช่วยตอบได้ลบมือ indicate dv จะมีค่าเท่ากับลบ v r e l indicate set 1ส่วน m เนี่ยมันต้องใช้ indicate เข้ามาช่วยป่ะเพราะว่าตอนแรกเราพิจารณาที่ระบบเล็กอ่ะแล้วก็ถ้าเราต้องการหาความเร็วหรืออะไรพวกนี้เราต้องพิจารณาเป็นระบบรวมแล้วต้องมาอินทิเกรตกันละอินทิเกรตตั้งแต่ไหนไปถึงไหนก็คือจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายโอเคป่ะก็คือเป็น v สมมติถ้าเป็น v เนี่ยก็คือ v initial กับ v final v ivf แล้วถ้าเป็นมวลก็เป็นมวลเริ่มต้นไปถึงมวลสุดท้าย mi mfอัตราการเปลี่ยนแปลงมวลเวลาจรวดเปลี่ยนแปลงดังนั้นอินทิเกรต dv ก็จะได้ v เขียนเลยนะ
v v i ต่อ v f เท่ากับ v เร็วไม่เกี่ยวถูกป่ะเขียนไว้เหมือนเดิมเรียบร้อย m อินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน m เอาไงดีเขียนฟองเลยดีบอกไงดีอ๋ออินทิเกรตเศษหนึ่งยังไม่เคยอินทิเกรตกันถูกป่ะถูกป่ะเป็นแพทเทิร์นละกันมันคือแพทเทิร์นตรงนี้เวลาเราอินทิเกรตถูกป่ะสมมติเอาเป็นแพทเทิร์นก่อนเดี๋ยวสอนอินทิเกรตก็คือมันจะได้เป็นลอนเขียนไปก่อนละกันลอนเท่ากับ m f ลบส่วนด้วย m i ลอน m f ส่วน m iไอ้ mi ส่วน mf ขอโทษครับขอโทษน่ามันจะได้ตัวนี้ออกมามันเป็นแล้วแพทเทิร์นตัวนี้คืออะไรเดี๋ยววะพูดกันอินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน x จบตรงนี้ก่อนนะดังนั้นถ้าพี่แทนจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นถูกไหม vf ลบ vi เท่ากับวงเล็บลบ virellon m i ส่วนด้วย m f เนี่ยคือการหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วของมันของจรวดตัวเนี้ยส่วนสุดท้ายของมันคือตัวเนี้ยแต่ว่าพี่ก็ว่า m f ส่วนไหนใช่ป่ะแล้วชี้พี่เขียนผิดหรือไงแล้วในชีตตรงนั้นเขียน mf ส่วน mi ป่ะครับเปลี่ยนนะเป็น mf ส่วนด้วย mi ถูกป่ะตอนเสร็จเป็นดูต้องเป็น mf ส่วน mi ใช่ใช่เมื่อกี้พี่ก็ถูกอยู่แล้วอะแล้วพี่ก็ไปมองชีตอะมันเป็น mi ส่วน mf ใช่โอเคตรงนี้คือเทคนิคอินทิเกรตเอาตรงนี้ก่อนก็คือ vf ส่วน vf ลบกับ vi เท่ากับลบ v เรียว ln mf ส่วน mi โอเคนะ m คือมวล f คือ finali คือ initial มวลสุดท้ายส่วนด้วยมวลเริ่มต้นการอินทิเกรตนะครับสอนเผื่อไว้ก่อนหมดแล้วของพี่จรวดเดี๋ยว example ข้อเดียวเองง่ายก็การอินทิเกรตนะสอนเพิ่มเติมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาพี่ดูก่อนตรงไหนมีผิดหรือเปล่าขอบครับค่อยๆอธิบายโอเคเดี๋ยวเราสอนตรงนี้ก่อนละกันสอนอินทิเกรตก่อนสอนอินทิเกรตก่อนก็คือเวลาเราอินทิเกรตนะครับถ้าสองตัวแปรถ้าสองรูปแล้วกันเวลาอินทิเกรต x dx นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองส่วนสองเพราะอะไร